ับเข้าสู่ Aperture กันอีกครั้งนะครับแต่ไม่ต้องแปลกใจวันนี้ที่ใส่ชุดนี้มาเนี่ยก็เพราะว่าจะมารับหน้าที่เป็นนักเรียนเตรียมสอบเข้านั่นเองแต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกริ่งแจ้งเตือนกันก่อนด้วยนะครับขอเล่าเลยเนื้อเสื้อตัวนี้ใส่มาตั้งแต่ม.4 ปี1 2 3 4 กับเหยียบเรียนโทกลับมาสิบเอ็ดปีแล้วนะเสื้อนี้ใส่มา11ปีแล้วนะก็คืออยู่ด้วยกันมา11ปีเสื้อตัวนี้เนี่ยผมบอกไว้เลยว่าผ่านอะไรมาเยอะมากเพราะว่าเล่นบาสตอนกลางวันเหงื่อแตกแบบซกเข้าไปเรียนต่อในห้องแอร์เป็นอย่างนี้แทบทุกวันแล้วก็เลิกเรียนเล่นบาสก็คือตัวนี้น่าจะมีเหงื่อของผมเนี่ยหมักหมมอยู่ค่อนข้างจะเยอะมากพอสมควรแต่ว่าต้องขอบคุณที่บ้านที่สั่งมาได้สะอาดทุกครั้งก็มันเลยยังอยู่กับเราได้ทุกวันนี้ส่วนเลขนั้น3780ไม่ได้ใบอะไรแต่ว่าถ้าบอกไปเฉยๆว่า3780ก็ลองไปกลับกันเองส่วนกางเกงนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าอันนี้คือยุคม.ปลายนะเพราะว่าเกงยุคม.ปลายอ่ะมันจะถูกนำไปเข้าขาให้ขามันเดฟขึ้นเพื่อให้เข้ากับเทรนด์ในยุคนั้นซึ่งก่อนหน้านั้นจะเป็นขากว้างๆแล้วก็รองเท้าใหญ่ๆแต่ตอนม.ปลายอ่ะก็จะเป็นขาแบบเดฟขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นแบบช่วงยุคโปเตโต้ยุคพี่ตูนบอดี้สแลมยุคอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบต้องใส่ขาเดฟไงเดี๋ยวมันไม่อินเทรนด์มันก็คือโดนด่าทุกรอบแต่ว่าก็ไปเอากางเกงเข้าอยู่ดีแล้วก็ที่พีคมากคือกางเกงของโรงเรียนอ่ะขาดบ่อยมากเพราะว่าเราเล่นบาสขาดเป้าบ่อยมากเพราะเราเล่นบาส1ปีผมซื้อกางเกงไม่ต่ำกว่า5ตัวคือซื้อเสร็จอ่ะมันยังใส่ไม่ได้ไงเราต้องไปเข้าขาก่อนก็จะไปร้านใกล้ๆโรงเรียนเพื่อไปเข้าขาอะไรอย่างเงี้ยเอ้าโอ้โหเวอร์เหมือนกันดีมาเล่าให้ฟังสมัยก่อนแต่ว่าที่เปลี่ยนไปมากที่สุดน่าจะเป็นทรงผมสั้นลงนิดหน่อยนิดป่ะเยอะแหละเข้าเรื่องกันซะหน่อยดีกว่าครับผมหลังจากเวิร์กมานานนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเตรียมสอบนะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะช่วงนี้คือช่วงที่สำหรับผมนะเป็นช่วงที่เดือดที่สุดการสอบเข้ามหาลัยเป็นช่วงที่เดือดที่สุดในชีวิตแล้วตั้งแต่ผ่านมาเพราะว่าเราก็ต้องอ่านให้เยอะที่สุดทำข้อสอบให้เยอะที่สุดหรือตอนที่ผมสอบ SAT อย่างเงี้ยก็คือผมซื้อหนังสือ SATแทบทุกๆ2อาทิตย์ซื้อมานั่งทำไปเรื่อยๆทำจนแบบว่าก็คือเหมือนทำให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็ไม่พอหนังสือมันออกไม่ทันใช่ไหมแบบเอดิชันของหนังสือมันออกไม่ทันเนี่ยเราก็ไปยืมรุ่นพี่มาใช่ไหมแล้วก็มาซีล็อกแล้วก็มาทำเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนังสือที่ซีล็อกอะความแย่ของมันคืออะไรรู้ป่ะคือมันจะมีคนก่อนหน้านี้เขียนอะไรไว้ในนั้นแล้วบางทีเขาเขียนคำตอบเขียนนู่นเขียนนี่เขียนอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ได้ฝึกซ้อมมันจริงๆอะพอเราโดนสปอยคำตอบไปแล้วแล้วมันก็แบบเหมือนเราไม่ได้ทำมันจริงๆอ่ะอันนี้บอกเลยว่าช่วงสอบเนี่ยก็คืออย่างโรงเรียนผมนะมีวิชาบางวิชาที่แบบว่าเป็นวิชาแบบทำแมกกาซีนวิชาแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ให้เลือกลงได้แล้วทีเนี้ยตอนช่วงสอบนักเรียนทุกคนอ่ะคืออันนี้เหมือนเป็นเทรนด์อย่างนึงเลยนะถือหนังสือ SAT ไปทุกที่ไม่ว่าจะเดินไปไหนก็ตามเพราะว่าเรียนจบคลาสนึงก็ต้องเปลี่ยนห้องเรียนใช่ไหมเวลาเจอทุกคนอ่ะที่เดินก็คือจะเห็นถือหนังสือ SAT หรือล็อกเกอร์ทุกล็อกเกอร์ของเพื่อนอะไรเงี้ยก็จะมีหนังสือ SAT อยู่ถามว่าเปิดล็อกเกอร์เพื่อนยังไงเพราะว่าเราแชร์กันหนังสือที่โรงเรียนมันแพงบางทีบางคนอ่ะรับหนังสือต้นปีไปเอาไปเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็เอาหนังสือเล่มเดียวใช้วนกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยบอกจริงว่า SAT เป็นอะไรที่ซัฟเฟอร์มากจริงคือเหนื่อยกับมันมากๆแต่ว่าสุดท้ายก็ผ่านมาได้แต่ว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้อ่ะคิดว่าการอ่านเยอะมากๆเพราะว่าความรู้มันมีอยู่ทุกที่เนาะคือหนังสือ SAT ไม่พอเราจะต้องหาวิชาอื่นมาอ่านเพิ่มอีกแล้วเวลาสอบอ่ะมันออกจุดนี้อะไรเงี้ยซึ่งเราไม่รู้แล้วบางทีเราอ่านแบบทั้งหมดโดยที่พูดง่ายคืออ่านอย่างเดียวตะบี้ตะบันอ่านอย่างเดียวแล้วบางทีมันไม่รู้เท่ากับการให้ตรงจุดแล้วเข้าใจให้ตรงอันนี้เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้มาจากการสอบจากการอ่านจากการผ่านอะไรมามากมายซึ่งถ้าย้อนเวลากลับไปได้อ่ะถ้าเรารู้เหมือนที่ทุกวันนี้เรารู้อ่ะก็คงอาจจะไม่ซัฟเฟอร์เท่าเมื่อก่อนตอนที่เรากำลังจะสอบเข้าและตอนนี้นะฮะอันนี้บอกเลยว่าทุกคนต้องเตรียมตัวแล้วเพราะว่าเหลือเวลาน้อยมากแล้วนะครับการที่เวลามันเหลือน้อยมากๆแล้วเนี่ยหนึ่งเลยคือกดดันแน่นอนและวันนี้นะครับผมมีตัวช่วยที่จะช่วยน้องๆเพื่อเตรียมสอบในช่วงนี้ให้ได้เตรียมตัวกันอย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่จำกัดและตัวช่วยนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นมังกี้อภิเดชนั่นเองและอย่างที่
ที่บอกไปในคลิปก่อนนะครับผมเพราะว่า Monkey Everyday เนี่ยเป็นเหมือนแบบว่าเราได้มีครูมีโค้ชแบบส่วนตัวเพื่อเตรียมสอบหรือว่าเตรียมตัวเราให้พร้อมกับการสอบอย่างมีประสิทธิภาพและยิ่งในช่วงเวลาแบบนี้โค้งสุดท้ายแบบนี้ก่อนที่จะสอบเข้าเนี่ยบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเพราะว่าการที่ผมอยู่คนเดียวเมื่อก่อนอยู่คนเดียวอ่ะคนเดียวจริงๆอ่ะก็คือตื่นมาอ่านหนังสือเปิดไฟที่โต๊ะอยู่ในห้องมืดๆอ่านหนังสืออ่านทำสอบ SAT ทำนู่นทำนี่อ่านหนังสืออยู่อย่างนั้นอ่ะบางทีมันเยอะเกินไปจนเราไม่ได้โฟกัสทั้งหมดการที่เรามีครูหรือมีโค้ชเนี่ยบอกเลยว่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยได้เตรียมตัวสอบอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่แล้วแน่นอนแต่ว่าโค้ชสุดท้ายแบบนี้ทาง Monkey Everyday เขามีอะไรที่เจ๋งกว่านั้นอีกเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เหมือนที่เคยบอกไปนะครับว่า Monkey Everyday เนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่เรื่องของคอร์สเรียนนะครับซึ่งเราสามารถที่จะวางแผนได้ว่าโอเคเราเหลือจำนวนกี่ชั่วโมงหรือกี่สัปดาห์ที่อยากเรียนหรือเรื่องวันจบคอร์สแบบนี้นะครับผมว่าโอเคเราอยากจะจบคอร์สเรียนในวันที่เท่าไหร่เพื่อเตรียมสอบก็อาจจะแบบสมมติจบวันนี้ก็จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็เรียนแค่ 1.5 ชั่วโมงสำหรับคอร์สเรียนภาษาแกร English Grammar แค่นี้อะไรอย่างนี้ก็จะมีบอกว่าเราต้องเรียนกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรืออะไรอย่างนี้นะครับก็จะให้เราจัดตารางเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับแล้วก็ยังสามารถดูจุดเด่นจุดด้อยของตัวเองได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นจุดไหนที่เราควรจะพัฒนาเพิ่มหรือว่าจุดไหนที่เราดีอยู่แล้วเราจะได้รู้ตัวเองว่าเราควรจะเพิ่มในจุดไหนพัฒนาในจุดไหนให้มากขึ้นเพื่อเตรียมสอบนั่นเองนะครับหรือว่ายังมีคลังข้อสอบเก่าที่เราสามารถที่จะเข้าไปลองสอบได้นะครับก็คือเป็น mock test นั่นแหละแล้วเราก็สามารถที่จะทำให้เราคุ้นชินกับการสอบแล้วก็ทำให้การสอบเนี่ยมีความกดดันที่น้อยลงนั่นเองในส่วนของข้อมูลทั้งหมดนะครับถ้าใครอยากรู้ก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ Monkey Everyday ก็ได้หรือว่าจะดูคลิปก่อนที่ผมทำไว้ก็ได้ตรงนี้นะครับนี่หรือว่ากดที่ลิงก์ในแคปชั่นด้านล่างก็ได้นะครับต้องบอกเลยว่าถ้าน้องๆมี Monkey Everyday เป็นตัวช่วยเนี่ยหายห่วงแน่นอนครับเพราะ Monkey Everyday เขาบอกว่า Let us take care of your choice ให้เราเป็นแผนที่นำทางเพราะเรารู้ว่าปลายทางของคุณสำคัญและวันนี้นะครับที่จะมาแนะนำซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถเตรียมตัวสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะสิ่งนั้นที่ Monkey Everyday มีก็คือโปรแกรมคำนวณ TCAS ปี65นั่นเองนี่เดี๋ยวเราจะกดเข้าไปให้ดูนะครับนี่เมื่อกดเข้ามานะครับก็จะเป็น TCAS Calculator นะครับ wow. เป็นเหมือนโปรแกรมคำนวณของ TCAS ปี65ว่าเราจะสอบคณะไหนคะแนนเท่าไหร่ประมาณไหนเดี๋ยวจะกดให้ดูเป็นขั้นตอนไปเลยนะครับผมอย่างแรกเลือกเป้าหมายก่อนสมมติว่ามหาวิทยาลัยเลือกเลยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะนิเทศศาสตร์อยู่แล้วแน่นอนน้องๆคนไหนอยากจะเข้ามาเป็นรุ่นน้องผมก็ลองกดเข้ามาดูได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกสาขาวิชาได้นะครับนี่สมมติว่าเรียนอะไรดีพี่เฟิร์สเรียนสายวิทย์ป่ะเฮ้ยเรียนสายวิทย์เลยเหรอเราเก่งเลขอุ้ยดีใจอะอยากเป็นคนเก่งเลขบ้างงั้นเลือกสาขาวิชาคณิตศาสตร์ไปเลยแล้วเรากดเริ่มวางแผนนะครับนี่ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับผมก็จะมีโปรแกรมคำนวณว่าเราต้องใช้คะแนนเท่าไหร่ถึงจะติดซึ่งถ้าเรากดใช้คะแนนแนะนำปุ๊บนี่84เต็ม100ติดแน่นอนไม่ต้องลุ้นเลยนะครับและข้างซ้ายเนี่ยตรงนี้นะฮะก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของแต่ละข้อสอบที่เราจำเป็นต้องใช้เช่นตรงนี้ใช้แกะเชื่อมโยง 20% ใช้แกะภาษาอังกฤษอีก 20% แล้วใช้แพทหนึ่งอีก 60% แล้วก็จะมีคะแนนข้างล่างมาเป็นคะแนนแนะนำนะฮะให้ดูว่าต้องได้คะแนนเท่านี้ถึงจะสอบติดแน่ๆแบบไม่ต้องมีลุ้นเลยแล้วก็ยังมีคะแนนย้อนหลังให้ดูอีกนะครับว่าปีก่อนๆเนี่ยคะแนนต่ำสุดที่ติดเนี่ยใช้คะแนนเท่าไหร่นะครับผมตรงนี้ก็จะมีเกณฑ์ขั้นต่ำก็จะมี GPAC 2.75 มีแกะ 40% แพท 1 20% อะไรก็ว่าไปครับซึ่งตรงนี้นะฮะเราสามารถปรับคะแนนได้หรือว่าเราสอบมาได้คะแนนเท่าไหร่ก็สามารถมาใส่ได้เช่นสมมติว่าผมสอบแกะเชื่อมโยงได้ไม่เต็มอ่ะ120สมมุตินะนี่ได้80เต็ม100คะแนนพี่เซียนจ๋อก็จะบอกว่าน่าจะติดแต่ยังต้องลุ้นนะเออแต่ว่าถ้าเกิดใช้คะแนนแนะนำก็คือสอบแกะเชื่อมโยงได้เต็มไปเลยก็คือติดแน่ไม่ต้องมีลุ้นเลยก็คืออันนี้เนี่ยตัว TCAS Calculator เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าต้องได้คะแนนประมาณเท่าไหร่ถึงจะติดแน่ๆไม่ต้องลุ้นดีมากนะเพราะว่าตอนที่ผมสอบเนี่ยตอนจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือลุ้นตัวเกรงขาจิกกันไปเลยวันไหนที่คะแนนจะออกหรือเขาประกาศว่าจะออกคะแนนวันนี้เนี่ยก็คือลุ้นกันทั้งบ้านลุ้นทั้งบ้านไม่พอเพื่อนนี่ลุ้นกันหมดทุกคนเพราะว่ามันจะประกาศใกล้ๆกันเนาะแต่ละคณะเราไม่รู้ด้วยว่าคะแนนต้องได้ประมาณเท่าไหร่ใช่ไม่รู้ว่าต้องได้คะแนนประมาณเท่าไหร่ถึงจะสอบติดแต่ว่าอันนี้เนี่ยตัว TCAS Calculator ที่
ที่ Everyday มีให้เนี่ยก็คือบอกได้เลยว่าต้องได้คะแนนเท่าไหร่ติดแน่นอนไม่ต้องลุ้นนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับปี65นี้นะฮะใครที่อยากเข้านิเทศศาสตร์นะครับเราเรียนสายวิทย์คณิตมาหรือสิ่งคำนวณมานะฮะที่จะใช้เลขเนาะเลือกสาขาวิชาคณิตศาสตร์ในการสอบเข้าเนี่ยถ้าได้84เต็ม100เตรียมตัวมาเป็นรุ่นน้องคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เลยนะครับสอบมาเราได้คะแนน84เต็ม100ปุ๊บเป็นไง84เต็ม100เหรอแม่เตรียมชุดนิเทศให้ด้วยนะเตรียมชุดนิเทศให้ด้วยนะนี่เป็นไงแต่ว่าชุดนิเทศไม่เหมือนกันนะเพราะว่าชุดนิเทศต้องเป็นขาใหญ่ๆปีหนึ่งถามสิว่าใส่จริงหรือเปล่าใส่หรือเปล่าปีหนึ่งใส่หรือเปล่าบางบางก็คือถ้าสอบได้แปดสี่เต็มร้อยติดแน่นอน 100% บอกแม่เตรียมตัวได้เลยเริ่มสนุกเองแล้วเริ่มสนุกใช่ตอนนี้เริ่มสนุกเองแล้วเริ่มอยากรู้แล้วว่าถ้าอยากกลับไปสอบอะต้องสอบวิชาอะไรบ้างก็เป็นเครื่องมือที่ทุกคนสามารถใช้ได้เนาะน้องๆทุกคนสามารถใช้ได้หลายๆคนอาจจะมีออปชันอื่นๆเช่นอะนิเทศอักษรหรือว่าศิลปกรรมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ TCAS Calculator ของ Monkey Everyday ในการเป็นตัวช่วยว่าเราต้องสอบอะไรบ้างและเตรียมตัวอย่างไรบ้างได้ด้วยครับผมซึ่งดีมากๆเลยนะดีมากๆจริงๆนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่รู้ไงว่ามันต้องใช้อะไรบ้างสิ่งที่เราทำได้คือเข้าไปในเว็บไซต์คณะแล้วไปกดอ่านว่าต้องใช้คะแนนอะไรบ้างซึ่งลำบากเหมือนกันนะต่อมาครับผมเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะเข้าคณะไหนต้องใช้ข้อสอบอะไรบ้างหรือต้องสอบอะไรบ้างเรามาดูที่คอร์สเรียนแนะนำกันได้เลยนี่กดดูคอร์สเรียนแนะนำนะครับนี่คอร์สเรียนแนะนำถ้าจะเข้านิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยใช้สาขาคณิตศาสตร์ขั้นตอนแรกที่ต้องเรียนคือปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ม.ต้นเข้าไปเรียนรู้ปรับพื้นฐานก่อนซึ่งก็อาจจะไปได้เร็วเนาะเพราะว่าถ้าหลายคนที่คุ้นชินอยู่แล้วอะไม่ได้แบบต้องใช้เวลาเยอะกับมันใช่ไหมแล้วก็ต่อด้วยแพท1กับคณิตศาสตร์250คะแนนและแกะภาษาอังกฤษ vocabulary นะครับผมต่อมาที่แกะภาษาอังกฤษ grammar นะฮะแล้วสุดท้ายทาง Monkey Everyday เนี่ยก็จะวางคอร์สเรียนไว้ให้เพื่อให้ตอบโจทย์และพร้อมสอบในปี65นี้นะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยนี่แต่ละอันนะฮะก็จะมีคอร์สเรียนเข้ามาให้ดูได้เลยนี่เป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วกดเริ่มเรียนได้ซึ่งที่ดีมากๆเลยเนี่ยทุกครั้งที่มีการทำข้อสอบใน Monkey Everyday เนี่ยเขาก็จะเก็บข้อมูลไว้เพื่อให้เราได้รู้ว่าจุดไหนที่เราเด่นและจุดไหนที่เรายังด้อยอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยคือดีมากๆเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าตรงไหนที่เราทำได้ดีกว่าหรือด้อยกว่าขนาดนั้นอย่างเมื่อก่อนเนี่ยที่มันแมนนวลมากๆอ่ะคือผมทำข้อสอบ SAT เงี้ยมันมีเลขด้วยใช่มั้ยผมก็ได้ดีบ้างเยอะบ้างน้อยบ้างเยอะบ้างน้อยบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะตอนไปสอบจริงๆอ่ะผมได้คะแนนมากแต่ว่าเราไม่รู้ไงเพราะเราตอนเราทำอ่ะเรารู้สึกเหมือนว่าเอ้ยเราก็พอทำได้นี่นาหรืออะไรเงี้ยแต่ในMonkey Everydayนะฮะเขาจะเก็บข้อมูลไว้ให้เลยแล้วเราก็สามารถรู้ได้เลยว่าจุดไหนที่เราเด่นจุดไหนที่เราด้อยเราต้องพัฒนาจุดไหนเพิ่มเติมบอกเลยว่าถ้ามีสิ่งนี้ตอนที่ผมเรียนอยู่อาจจะไม่ต้องมานั่งลุ้นอาจจะไม่ต้องมานั่งแบบกังวลขนาดนั้นแล้วก็อาจจะไม่ต้องมานั่งกดดันตัวเองขนาดนั้นตอนที่เรากำลังจะสอบเข้าเอาจริงยุคนี้มันเก่งขึ้นเยอะเลยนะและที่พิเศษมากพิเศษสุดๆที่จะมาบอกกันในวันนี้นะครับกับ Monkey Everyday คอร์สเรียนไม่อั้นจนถึงวันสุดท้ายที่สอบในราคา 1,800 บาทเท่านั้น 1,800 คือเรียนได้หมดเลยเรียนได้ไม่อั้นแถมมี T-Class Calculator ให้เราได้ดูอีกด้วยว่าเราต้องเรียนอะไรบ้างบอกเลยว่า 1,800 บาทคุ้มมากๆแต่ว่าถ้าใส่โค้ดนี้นี่ขึ้นไว้เลยแคปไว้ก็ได้จดไว้ก็ได้หรือลงไปดูในแคปชั่นข้างล่างก็ได้ลดไปอีก100บาทเหลือ 1,700 บาทไม่พอยังมีอีกซึ่งนั่นก็คือถ้าคุณชวนเพื่อนมาเรียนนะครับได้ลดไปเลยคนละ200บาททั้งคนชวนและคนที่มาเรียนพูดง่ายคือถ้าใช้โค้ดทั้งหมดโปรโมชั่นทั้งหมดเนี่ยเหลือเพียงแค่1,500 บาทเท่านั้นถ้าคุณสอบไม่ติดเลย Monkey Everyday คืนเงินให้อีก 50% ไปเลยแต่จริงถ้าเรียนครบหมดเนี่ยแล้วตั้งใจยังไงก็สอบติดแน่ๆครับผมอันนี้รับประกันแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะโปรโมชั่นนี้นะฮะมีถึงวันที่26ธันวาคมนี้เท่านั้นครับผมก็ประมาณนี้นะครับกับ Aperture EP นี้นะครับก็เหมือนมาแนะนำตัวช่วยดีๆให้กับน้องๆทุกคนที่กำลังใกล้จะสอบแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าอยากจะพูดนิดนึงว่าช่วงนี้ก็โค้งสุดท้ายแล้วเนาะไม่ว่ายังไงก็ตามผมเชื่อว่าความมุ่งมั่นและความตั้งใจของเราเนี่ยเป็นหัวใจหลักในการพาเราไปสู่ความสำเร็จแต่ว่าถ้ามีตัวช่วยดีๆแบบ Monkey Everyday เนี่ยรับรองว่าทุกคนเนี่ยจะไปสู่ความสำเร็จได้แน่นอนครับผมยังไงวันนี้ก็ได้มาแชร์สิ่งดีๆแล้วก็รู้สึกว่ายิ่งช่วงนี้ใกล้สอบมากๆแล้วหลายคนที่พยายามเตรียมตัวอยู่ก็หวังว่าจะได้ใช้ Monkey Everyday เป็นอีก1ตัวช่วยที่ดีในการพาทุกคนไปสู่ความฝันที่ตัวเองตั้งใจไว้ครับในวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยและผมขอให้น้องๆทุกคนที่กำลังสอบเข้าได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยและคณะที่ตัวเองฝันไว้จริงๆนะครับสู้ๆตั้งใจมากๆแล้วก็อย่าลืมMonkey Everydayเป็นตัวช่วยของคุณได้แน่นอนครับผมวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย